เคล็ดลับกินข้าวเหนียวอย่างไรให้น้ำตาลในเลือดไม่ขึ้นสูงนะคะนั่นก็คืออันยังล่ะค่ะนี่เลยค่ะเพชรสาวเจมบอกเลยว่านี่เลยค่ะคือตัวช่วยอันยังพับพี่ค่ะใช่แล้วค่ะถูกต้องแล้วค่ะการกินข้าวเหนียวนะคะเราจะต้องลดปริมาณกันจากการกินข้าวหุงนะคะลงประมาณครึ่งหนึ่งนะคะหากท่านใดที่ว่าสามารถกินคาร์โบไฮเดรตได้แค่2ทัพพีต่อ1มื้ออาหารนะคะคุณจะต้องกินข้าวหุงนะคะแค่1ทัพพีนะคะทุกคนเพราะว่าอย่างละค่ะครึ่งทัพพีของข้าวเหนียวเท่ากับ1ทัพพีของข้าวสวยข้าวหุงนะคะอันเนี้ยมันเป็นอันยังเบื้องต้นที่ว่าท่านควรจะต้องควบคุมนะคะไม่ควรที่จะดึงข้าวมาทีละคำทีละคำมาจากถุงมิฉะนั้นน้ำตาลในเลือดก็ขึ้นสูงได้นะคะและอีกอย่างนึงเพศสัจเจมแนะนำว่าควรจะต้องมีการเติมยาอาหารให้เพียงพอกับความต้องการของร่างกายนะคะผู้หญิงควรจะต้องได้รับยาอาหารมากกว่าวันละ25กรัมนะคะส่วนผู้ชายควรจะได้รับมากกว่าวันละ38กรัมเพราะว่ายาอาหารจะมีส่วนเข้ามาช่วยในการขับรั้งสารพิษออกจากร่างกายของเราและยังช่วยในการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดได้อีกด้วยค่ะใครที่ชอบกินข้าวเหนียวพิมพ์บอกเพศสัจเจมใต้โพสต์นี้หน่อยค่ะ